A1C ที่เริ่มเรียนกับคุณหมอเนี่อยคือ8.8มาจุแดล้วครับก็ลงมา7.7ครับก็ดีใจถ้าถามว่าผลเลือดผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมโดยที่ยาที่ให้มาเนี่ยไม่ได้กินเลย18ปีที่ต่อสู้กับเบาหวานมาโดยตลอดมาถึง6เดือนที่ผ่านมาเมื่อสุขภาพร่างกายดีขึ้นจนสามารถลดยาเบาหวานและความดันจากที่ทานวันละ10เม็ดจนเหลือ2เม็ดได้แล้วและยังทำต่อไปเพื่อที่จะได้หยุดยาในที่สุดนี่เป็นผลลัพธ์หนึ่งจากคนไข้ในคอร์สออนไลน์รักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยาและคลิปนี้นะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ที่หมอปอได้จัดไปในคอร์สออนไลน์รุ่นก่อนและในวันนี้หมอปอได้นำมาแชร์เพื่อให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้เพื่อตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักอยู่ได้มีกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจในการผลักดันให้คุณสู้ต่อจนถึงเป้าหมายที่ต้องการในที่สุดเรามาฟังประสบการณ์ที่ผ่านมาของพี่ท่านนี้ดูนะคะเมื่อ18ปีแล้วเนี่ยอายุประมาณ40เนี่ยต้องตรวจสุขภาพจริงๆแล้วเบาหวานน่าจะเป็นก่อนนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเช่นคอแห้งดื่มน้ำเยอะอ้วนนะช่วงนั้นอ้วนตรวจครั้งแรกเลยเนี่ยค่าน้ำตาล545ทีนี้หมอก็ตกใจเลยเอ้ยมันต้องช็อกแล้วนะสิ่งแรกที่เป็นข้อมูลเราคือว่าเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตจากการรักษาเลยนะครับจ่ายยาตลอดชีวิตมาหาหมอทุก3เดือนแล้วกันตอนนั้นคือเหมือนกับเรารับสภาพว่าเอาล่ะเป็นก็เป็นน้ำตาลก็จะอยู่ตอนนั้นนะ250 270 300ตลอดโดยที่ไม่มีวี่แววว่ามันจะลงกว่านี้ได้อย่างไรทุกครั้งที่ไปพบหมอก็จะต้องจัดยาเพิ่ม4เม็ด5เม็ดบ้าง6เม็ดบ้างจะปนกันอยู่อย่างนี้ที่พอตอนหลังก็มาเจอไขมันพอกตับยาไขมันมาอีกเม็ดเจอความดันก็ได้ยาความดันมาจนบอกแม็กซิมัมนี่9เม็ดจุดพีคหนึ่งที่ผมเริ่มมีความรู้สึกว่าจะต้องสู้กับมันแล้วก็คือว่าหมออีกท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าคราวหน้าคุณไม่ดีขึ้นจะฉีดแล้วนะแย่เลยครับไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเพราะเคยมีประสบการณ์ว่าเคยเจอผู้หารท่านหนึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นแบบนี้แหละก็คือฉีดให้เราเห็นนี่แหละท่านก็ไปสู่สวรรค์แล้วด้วยอาการเบาหวานไตวายเรื่องแทรกซ้อนนี่แหละเราก็เห็นภาพนั้นบอกเฮ้ยไม่ไหวเราจะกินยาอินซูลินได้เลยไม่ได้ก็ปฏิเสธหมอถามผม2ครั้งนะฮะคุณไข้จะรับการฉีดอินซูลินไหมผมบอกไม่ผมขอสู้ขอหาวิธีสู้ A1C เคยแม็กซิมัมเนี่ย 12.93 ก็ความพยายามก็คือออกกำลังกายตามที่เราหมายว่าเท่าที่เรามีความรู้ควบคุมอาหารเท่าที่เรารู้เราไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารแลกแป้งแลกอะไรสักอย่างเลยจนกระทั่งมีก่อนที่จะเจอคุณหมอนะครับเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของคุณหมอแล้วท่านก็บอกเลยว่าท่านโยนยาทิ้งทั้งหมดก็รู้สึกเป็นแรงบันดาลใจอยู่เบาหวานมันไม่ต้องกินยาได้ด้วยหรือก็ซื้อหนังสือแกมาอ่านฟิลมันไปเนี่ยในเชิงแบบรู้สึกจะสุดโต่งไปหน่อยโดยความรู้สึกเราเอ๊ะมันเป็นเฉพาะตัวแกหรือเปล่าแล้วเราจะมาเอาตามแกนี่มันคงไม่ไหวในความรู้สึกผมนะฮะแต่ว่าเมมโมรี่ที่บอกว่าเป็นเบาหวานหายได้โดยไม่ต้องทานยาจึงมีเป็นไว้สำหรับหมอท่านนั้นนะทีนี้วันเวลาผ่านไปก็เนี่ยแหละเจอทั้งเพื่อนเพื่อนแชร์มาในกลุ่มมีแชร์คลิปคุณหมอเลยมาผมก็ดูเอ๊ะดูไปดูมาแล้วลองแล้วก็ตามคลิปหมอทั้งสองสามครั้งนะแล้วก็ไปเจออีกหมอท่านนึงเอ๊ะแสดงว่าเอาหลักการนี้ก็หมายความว่าสามารถหยุดยาได้ถ้าวงเล็บเรามีหลักการมีหลักโภชนาการมีการออกกำลังกายมีอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกหลักวิธีพอมาเริ่มรู้จักมาเรียนเข้าคอร์สคุณหมอด้วยความที่เรามีทุนตั้งใจเดิมอยู่แล้วว่าเอ๊ะแสดงว่าเบาหวานมันหายได้ลองเอาจริงเอาจังกับมันดูสิA1C ที่เริ่มเรียนกับคุณหมอเนี่ยคือ8.8ล่าสุดครับก็ลงมา7.7ครับ7ก็ดีใจทุกเช้าเนี่ยก่อนทำ AF ตอนนั้นนะยังไม่รู้จัก AF เลยก็ไม่รู้จัก AF เพราะคุณหมอเนี่ยน้ำตาลก็จะ160บวก140นี่ดีใจมากแต่ทุกวันนี้140ไม่เห็นมานานแล้วที่ทำให้มีกำลังใจมากคือน้ำตาลมันลงเรื่องว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะมีรอยยิ้มไอ้แต่ก่อนนี่คุณหมอครับเป็นปีไม่มียิ้มมาเลยครับมีแต่จะรูปร้องไห้อะไรครั้งแรกเลยที่ผมลงมาแล้ว IF เนี่ยผม125มีรอยยิ้มแม่มีรอยยิ้มแล้วรอยยิ้มแรกนะหลังจากที่ทำ IF เนี่ยตอนหลังเนี่ยพอเข้าชินแล้วไอ้รอยยิ้มนี่เขาไม่ตื่นเต้นกับเราแล้วเพราะมันเป็นรอยยิ้มธรรมดาแล้วก็จะลงไปต่ำสุดก็จะประมาณมีเลขศูนย์หนึ่งประมาณ105 106บ้างมาบ้างอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราแฮปปี้ละกับตัวนี้ผลเลือดผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมโดยที่หมอประจำเนี่ยเขาไม่รู้หรอว่ายาที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้กินเลยช่วงหนึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมดูแลตัวเองโดยที่แบบพูดง่ายว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะทานน้อยแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เหมือนกับทำโทษตัวเองอ่ะแบบประเภทไม่มีความสุขไม่ไหวครับไม่มีความสุขพอครบ4เดือนน้ำตาลงมา7หลังจากนั้นมันก็ไปไม่เป็นแล้วทำไมมันเหนื่อยมันโหยก็
ก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ไปเลยตั้งแต่89 ไป 10พอมาเริ่มเรียนคุณหมอเนี่ยน้ำหนักผมนะฮะตอนนั้น89ผ่านไป6 เดือนณวันนี้ที่80หมายว่าผมลดน้ำหนัก9 กิโลภายใน6 เดือนแต่เป็น9 กิโลที่มีหลักมีความสุขณวันนี้ผมทำอะไรบ้างก็คือ1เรื่องของ IF เนาะทานมื้อแรกนี่8 โมงเช้าแล้วก็มื้อที่2ก็คือตั้งแต่เที่ยงไปไม่เกินบ่าย 2โปรตีนครบแต่แล้วก็บ่าย 2นี่ก็ใจแข็งเลยเดี๋ยววันนี้ประชุมเนี่ยลูกน้องเสิร์ฟเบรกเสิร์ฟอะไรก็ไม่กินเบรกเลยกับกาแฟดำอย่างเดียวน้ำเปล่าลูกน้องก็งงไอ้ทุกทีทำไมหัวหน้าผลไม้นี่การนี้ปกติไม่เหลือแล้วก็ไอเอฟตอนนี้ผมก็นิ่งแล้วที่18/6แล้วมันก็อิ่มโปรตีนมื้อเย็นก็ช่วงเนี้ยก็จะทานกาแฟหรือชาเขียวเย็นหรือร้อนก็แล้วแต่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้ตอนเย็นก็ยังเวทเทรนนิ่งยังคาร์ดิโอได้ที่เห็นเลยก็คือเปลี่ยนกางเกงไป2 รอบแล้ว40 มา 38แล้วตอนนี้เหลือ36ครับสัดส่วนเรามันโอเคเสื้อผ้าอะไรเนี่ยตัวที่เคยใส่ไม่ได้เลยเมื่อ5 ปีแล้วตัวที่เคยใส่แล้วมันแบบตึงสุดเลยเนี่ยนะวันนี้หยิบมากลับมาใส่แล้วหลวมเลยนะมีอันนี้เป็นแรงจูงใจครับหมอครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขอเรียนคุณหมอว่าทุกครั้งที่ผมพูดกับครอบครัวเนี่ยว่าผมมาพ่อมาถูกทางแล้วในเส้นทางที่พ่อจะต้องเดินไปอย่างเงี้ยเมื่อลดยางดยาสุขภาพแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงเนี่ยเมื่อเราสำเร็จก็จะเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นนะครับผู้อื่นว่าเราได้ทำสำเร็จแล้วและตอนนี้ผมมีเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายผมคือ2 คนลูกชายก็อาจจะตัวปุ๊กๆอยู่คุณทั้งลูกก็ยังตัวปุ๊กๆเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วผมชวนเขาออกกำลังกายก็1เราตัดมื้อดินเนอร์2ออกกำลังกายเนี่ยนะก็จะลูกชายอาจจะ14/10ก่อนภรรยาก็ขอ12/12ก่อนแต่เขาก็บอกว่าตัวเบาขึ้นนะเสื้อผ้าก็หลวมมีคนทักเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเรากระจายไปยังให้คนรอบข้างเราได้มีความสุขกับการดูแลตัวเองที่ถูกหลักวิธีชีวิตก่อนนั้นเนี่ยคือชีวิตที่มองมาแล้วโอ้อะไรแล้วแย่มากถ้าให้ปิดเกณฑ์เลยคือเอฟไปเลยเรื่องการกินการอยู่การดูแลสุขภาพเนี่ยถือว่าสอบตกชีวิตในวันนี้ในการดูแลสุขภาพในวันนี้เนี่ยเป็น6 เดือนแห่งความโชคดีนะคุณหมอครับที่ได้มาเจอคุณหมอเนี่ยนะสิ่งที่โชคดีในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีไม่มากผมเองเนี่ยหนึ่งในนั้นคือได้มาเจอไม่ได้มาเรียนเป็นลูกศิษย์คุณหมอปอเนี่ยเป็นหนึ่งในความโชคดีที่สุดแล้วเนี่ยฮะขอบคุณคุณหมอไว้นะทีนี้ด้วยคุณหมอคือผู้ที่แนะนำให้เราทำในสิ่งที่ดีๆทุกทฤษฎีที่คุณหมอค้นคว้ามาแต่ความสำเร็จจะสำเร็จหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเราล้วนๆครับเหมือนประโยคนึงที่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนสระน้ำที่จะคุณจะเรียนว่ายน้ำเนี่ยคุณเปลี่ยนสระน้ำกี่สระก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่ฝึกฝนคุณอย่าไปโทษสระว่ายน้ำอยู่ที่ตัวคุณเองครับในก็เปรียบเปรยประมาณนี้ว่าทั้งหมดในความสำเร็จของพวกเราก็คือเพื่อจะมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นสุขสันต์เนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราที่จะบริหารการโดยมีคุณหมอประคองให้คำแนะนำให้คำชี้แนะสิ่งที่ดีกับพวกเรานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอไว้ที่นี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะพวกเราที่ได้มาเจอคุณหมอปอเนี่ยโชคดีแล้วแต่เรามาขึ้นลำเรือเดียวกันคือลำเรือแห่งความสำเร็จในการพิชิตเบาหวานประการที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยให้สำเร็จทุกท่านด้วยความยินดีครับสิ่งที่พี่ปรภัสทำไม่ใช่แค่เพียงนำความรู้ในการดูแลสุขภาพมาใช้กับตัวเองเท่านั้นแต่ยังได้มีการตั้งเป้าหมายสุขภาพของตัวเองแล้วก็เป้าหมายในการที่จะช่วยคนในครอบครัวด้วยและพี่เขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าจะทำให้ได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดเพราะไม่ใช่แค่เพียงความรู้อย่างเดียวที่จะทำให้คุณสำเร็จแต่คุณยังต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีสังคมที่พร้อมจะสนับสนุนคุณไปด้วยกันส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเบาหวานชนิดที่2ที่เป็นในผู้ใหญ่ไม่ได้รักษาด้วยยาปอได้อธิบายไว้ในคลิปนี้และหลักการปฏิบัติวิธีการรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาหมอปอก็ได้สรุปไว้ในคลิป3หัวใจสำคัญที่ทำให้ลดเบาหวานได้สำเร็จและยั่งยืนคลิปนี้จะเป็นความรู้ที่ให้คุณสามารถเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยรวมไปถึง5ปัญหาที่พบบ่อยที่คุณอาจจะเจอได้ระหว่างทางที่คุณกำลังดูแลตัวเองอยู่เมื่อคุณดูจนจบทั้ง3คลิปแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมวิธีการรักษาแบบเดิมๆจึงไม่ได้ผลแล้วคุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดการใช้ยาโดยที่ไม่จำเป็นลงไปได้หมอปอก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้สำเร็จกันทุกคนค่ะเพราะเบาหวานเกิดจากอาหารเราจึงต้องรักษาด้วยอาหาร